สุพนัทเชื่อเกมในบ้านทีมชาติไทยเจองานหนักถ่อมตัวยิงได้เพราะโชคดีบอลเข้าทางวันที่22มีนาคมหลังจากช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นโชว์ผลงานสุดร้อนแรงบุกไปเสมอสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยสกอร์1-1ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม C นัดที่3ส่งผลให้เกาหลีใต้มีคะแนน7คะแนนรั้งจ่าฝูงต่อไปขณะที่ช้างศึกมี4คะแนนรั้งอันดับ2ของตารางหลังเดินทางถึงประเทศไทยสุพนัทเหมือนตาผู้ทำประตูตีเสมอให้ทีมชาติไทยกล่าวว่ายังมีอาการเจ็ตแลกอยู่เล็กน้อยการกลับมาเจอกับเกาหลีใต้ที่บ้านจะเป็นเกมที่ยากแน่นอนเพราะครั้งนี้พวกเขาคงมาเพื่อเอาชนะไทยก็ได้เราจะต้องเตรียมแท็กติกและวิธีการเล่นกับพวกเขาให้ดีส่วนประตูที่ทำได้คิดว่าเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าโชคดีที่บอลมาเข้าทางพอดีสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานสมข่าวทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีฮวังซุนฮงกุมบางเทียนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม C นัดที่4ช่วงค่ำวันที่26มีนาคมนี้ 19:30 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ